สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับมะลิหอม CA California กันนะคะวันนี้ค่ะเราอยากกินหมึกย่างสไตล์ไทยค่ะก็เลยไปซื้อปลาหมึกยักษ์นะคะพร้อมหนวดเลยนะคะแล้วก็เขาก็ล้างให้อย่างดีแล้วเราก็มาล้างอีกครั้งนะคะเพื่อที่จะทำหมึกย่างสไตล์ไทยนะคะเดี๋ยวมาดูนะคะว่าเราใช้สูตรอะไรนะก็นี่เลยค่ะเราใส่ขมิ้นนะคะทุกคนเราดูตาม YouTube แหละแล้วก็ซอสซีอิ๊วดำนะคะเพื่อเพิ่มสีสันนะคะทุกคนนี่ก็ยี่ห้อของใครนะคะเด็กสมบูรณ์ไม่ได้โฆษณานะแล้วก็เรามีไม้นะคะไม้สำหรับเสียบปลาหมึกนะคะก็อันนี้เราซื้อไว้ทำบาร์บีคิวอยู่แล้วนะก็อันนี้ต้องเอาไปแช่นิดนึงนะคะทุกคนเพื่อไม่ให้ไหม้นะอันนี้ก็ปลาหมึกของเรานะคะแล้วก็เรามาผสมกันเลยค่ะเราใช้สัดส่วนนะคะน้ำ200 ml นะคะทุกคนน้ำเปล่า200 ml แล้วก็เราเตรียมที่จะใส่ซีอิ๊วดำนะคะซีอิ๊วหวานดำอันนี้เราไม่หวานเท่าไหร่นะคะก็ของเราน้ำ200ต่อ1ช้อนโต๊ะนะคะซีอิ๊วดำแล้วก็ผงขมิ้นนะคะอันนี้ก็1ช้อนโต๊ะเช่นกันนะคะเพื่อเพิ่มสีสันนะคะให้เหลืองสวยงามเหมือนกับปลาหมึกย่างที่เมืองไทยนะคะแล้วก็คนค่ะให้มันเข้ากันนะคะถ้าใครอยากสีสดสีอะไรมากขึ้นก็ใส่เพิ่มได้เลยนะคะอันนี้เราก็ใส่เพิ่มน่าจะเป็นแบบ1 ครึ่งอย่างละ1ครึ่งนะคะอันนี้ก็ไม้นะคะไม้เราก็เอามาแช่น้ำเพื่อที่จะไม่ให้มันไหม้เวลาย่างหมึกนะคะแล้วก็ถึงขั้นตอนแล้วเราก็มาหั่นหมึกเตรียมที่จะไปย่างหมึกเลยค่ะหลังจากที่หั่นเสร็จแล้วนะคะเราก็เอามาแช่ตามน้ำปรุงที่เราได้เตรียมไว้นะคะเพื่อเพิ่มสีสันเนาะก็สูตรนี้ตามสไตล์ไทยเลยค่ะตามร้านรถเข็นนะคะก็เราอยากลองอยากชิมนะคะว่าสีสันมันได้ไหมแล้วก็รสชาติมันเหมือนไทยที่เราอยู่ไทยไหมลองมาทำดูนะคะทุกคนก็ได้หน้าตาเป็นแบบนี้นะคะหมักทิ้งไว้20นาทีค่ะเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันต่อนะหลังจากที่หมักหมึกแล้วนะคะช่วงรอหมักหมึกอยู่นะคะก็มาทำน้ำจิ้มค่ะส่วนผสมของน้ำจิ้มเราก็มีกระเทียมดองนะคะเมื่อกี้น้ำกระเทียมดองเนาะผักชีแล้วก็กระเทียมแล้วก็พริกนะคะพริกที่นี่ทุกคนมันเผ็ดมากเลยพริกไทยเผ็ดมากๆซื้อมาที่ร้านเวียดนามนะคะแล้วเราก็นำส่วนผสมทั้งหมดนะคะมาปั่นรวมกันแล้วก็ปรุงรสด้วยน้ำมะนาวน้ำปลานะคะแล้วก็ชูรสตามใจชอบนะคะทุกคนแต่สูตรนี้น้ำปลาเราหมดนะคะเราเลยใส่น้ำปลาร้านะคะน้ำปลาร้าแซ่บไหมนะคะของพี่ไม้นะก็ได้อยู่นะคะไม่นัวแบบกลิ่นน้ำปลามากนะคะก็ได้อยู่นะคะเสร็จแล้วนะคะทุกคนนี่หน้าตาน้ำจิ้มซีฟู้ดสูตรใส่น้ำปลาของเรานะคะนี่ค่ะทุกอย่างก็เสียบไม้เรียบร้อยแล้วนะคะทั้งปลาหมึกนะคะแล้วก็เครื่องเคียงมีกระเจี๊ยบเขียวแล้วก็กระเทียมนะคะเป็นเครื่องเคียงเดี๋ยวเราไปย่างกันเลยค่ะสีแบบนี้นะคะปลาหมึกที่เราทำไว้นะที่เราแช่ก่อนย่างนะคะอันนี้ก็จะเป็นเครื่องเคียงนะคะเดี๋ยวเรามาย่างกันเดี๋ยวเราจะย่างกันนะคะทุกคน
เต้าย่างน้อยๆของเราดูสีสันแล้วก็พอได้อยู่นะคะแต่ถ้าอยากสีเหลืองเข้มก็ใส่ขมิ้นเยอะๆนะคะทุกคนแต่ว่าอาจจะมีกลิ่นของเครื่องเทศนิดนึงแต่ก็ได้อยู่นะคะก็คล้ายที่เมืองไทยเลยนะคะก็ที่นี่ถ้าอยากกินอะไรต้องทำเองนะคะทุกคนมันไม่ได้หาซื้อได้ซื้อสะดวกเหมือนที่บ้านเรานะคะทุกคนทุกครัวเรือนเขาทำอาหารกันนะคะก็นานๆทีก็ออกไปกินอาหารข้างนอกแต่ว่าทำเองสะอาดแล้วก็อร่อยค่ะก็เกือบได้ที่กันแล้วนะคะกับปลาหมึกย่างของเรายังไงก็ฝากช่องด้วยนะคะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องมะลิหอม CA California กันด้วยนะคะเพื่ออัปเดตชีวิตในอเมริกานะคะก็การอยู่ที่นี่ก็ไม่ได้ง่ายแล้วก็ไม่ได้ยากนะคะยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจกันด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนนะกับปลาหมึกย่างสไตล์ไทยฝากคลิปด้วยนะวันนี้ไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะ Finally เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนแล้วเรามากินกันเลยค่ะก็ได้แบบนี้แต่นั่นนะเดี๋ยวเรามาชิมนี่น้ำจิ้มซีฟู้ดชอบ